คลิปนี้วันนี้จะนำพาทุกท่านมารู้จักคุณค่าของคำว่าดวงตาวันหนึ่งนะครับเราเฉลี่ย 80-90% เนี่ยนะเฉลี่ยต่อวัน19ชั่วโมงเราทำกิจกรรมเล่นโทรศัพท์แท็บเล็ตนูโน้ตบุ๊กอยู่ที่ทำงานเข้าห้องนอนถึงเตียงนอนไปพักผ่อนท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งนั่งเครื่องบินลงเครื่องบินอยู่บนภูเขาเราก็จะใช้ตานะครับเป็นอวัยวะที่พักได้เฉพาะ 8-7 ชั่วโมงต่อวันในการหลับพักผ่อนเท่านั้นทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตานะครับไม่ว่าจะเป็นดวงตาที่แห้งดวงตาที่เป็นต้อลมต้อเนื้อต้อหินต้อกระจกทั้งหมดนี้นะครับเป็นหายนะนำมาสู่การดับของดวงตาถ้าเป็นต้อหินเนี่ยค่อนข้างจะนะครับเฉียบพลันแล้วก็อันตรายนะต้อเนื้อก็จะค่อยๆคืบคลานเข้ามาและก็มากกว่านั้นวุ้นในดวงตาของเราเพื่อนๆครับดวงตาประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นน้ำและไขมันนะครับมีอะไรบ้างนะครับ1นะครับมีองค์ประกอบของน้ำนะแล้วก็ไขมันนะประเภทนะกลุ่มที่เขาเรียกสารอาหารที่อยู่ในกลุ่มน้ำเนี่ยนะเขาเรียกเป็นประเภทวิตามินซีและสารเอนโทไชยานินนะและในไขมันก็จะมีกลุ่มนะครับวิตามิน A นะวิตามิน D วิตามิน E หรือลูทินและสารเบต้าแคโรทินนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เราสามารถหาได้จากในอาหารในสมุนไพรนะครับในวิตามินเกลือแร่ต่างๆนะที่วันนี้อยากจะมานำเสนอคลิปดีๆนะครับนะคุณประโยชน์นะผลไม้แต่ละอย่างนะมีส่วนประกอบอะไรบ้างเช่นวันนี้นะครับอยากจะนำเสนอนะครับวิตามินเกลือแร่อาหารนะครับเขาเรียกว่ากรีนเหล็กนะครับกรีนเหล็กไอคอมเพล็กซ์บำรุงสายตาในคุณประโยชน์และส่วนประกอบของกรีนเหล็กนะบำรุงสายตามีสารสกัดเบโบลี่เดี๋ยวเราจะมาดูทำความเข้าใจนะครับตัวที่สองก็จะเป็นนะครับสารสกัดจากพริกไทยดำนะอันที่3ก็จะเป็นนะสารสกัดจากเมล็ดองุ่นอันที่4สารสกัดจากลูทินอันที่5สารสกัดจากเบต้าแคโรทินนะมีถึง5กลุ่มนะทีนี้มารู้จักก่อนนะว่าสารสกัดจากเบอร์บูรี่มีคุณประโยชน์อะไรบ้างนะเป็นสารแอนตี้นะเป็นสารแอนตี้ที่มีอยู่ในเบอร์บูรี่นะเป็นสารไบโอพราโบนอยด์มีสีแดงผสมม่วงนะจนไปถึงน้ำเงินมีคุณสมบัติสามารถนะครับจับกับเซลล์เยื่อบุที่จอภาพเรติน่าได้ดีที่สุดนะครับมีและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่จะเกิดการติดเชื้อนะบางทีมือเราไม่สะอาดเกิดการดูโทรศัพท์เยอะแล้วไปขยี้ถูไถตรงดวงตาโดยเฉพาะช่วงนี้โควิดเยอะนะครับโอกาสที่จะเข้าทางตานี้สูงนะครับและคุณสมบัติต่อมาช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ในดวงตาและคืนสารนะครับโดซินนะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับได้รับจากนะการถูกแสงแดดเนี่ยดีขึ้นนะจึงช่วยทำให้มองเห็นในที่มืดได้ดีนั่นเองนะครับนะตัวนี้และก็สารแอนโทไซยานินช่วยป้องกันเส้นเลือดฝอยจากนะการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระทำลายช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานขึ้นตานะและก็ต้อหินและต้อกระจกได้นะและช่วยป้องกันการอ่อนล้าของดวงตาที่เราใช้ต่อวันประมาณ19ชั่วโมงช่วยให้สายตาทำงานดีขึ้นมองในที่มืดหรือมีแสงน้อยได้ดีช่วยป้องกันเลนตาช่วยทำให้คอลลาเจนในตาและกระจกตาและที่สำคัญนะครับช่วยให้หลอดเลือดฝอยเนี่ยแข็งแรงดีขึ้นช่วยลดอนุมูลอิสระในจอตาและป้องกันตาเสื่อมเช่นนะฮะกระจกหน้าตาที่เป็นต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อนะสารสกัดนะตัวต่อมาเป็นสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะครับเขาเรียกกรีนนะเมล็ดองุ่นนะสาร OPC นะ OPC ตัวย่อๆนะครับมีประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าวิตามินซีถึง20เท่าและมีวิตามินอีถึง50เท่าสาร OPC จึงถูกขนานนามว่าเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิเดนต์ต้านอนุมูลอิสระได้ในทุกรูปแบบสามารถดูดซับเข้าสู่กระแสเลือดภายใน20ถึง30
นาทีหรือยังคงอยู่ในร่างกายได้นานถึง72ชั่วโมงอัศจรรย์มากๆนะครับนะตัวสกัดสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสามารถป้องกันและลดอาการแทรกซ้อนของโรคเช่นนะฮะมีอะไรบ้างนะครับเช่นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหรือโรคเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากเมล็ดองุ่นช่วยเพิ่มให้การไหลเวียนของเลือดและเพิ่มความแข็งแรงให้หลอดเลือดสารสกัดจากเมล็ดองุ่นช่วยป้องกันนะการเกิดต้อกระจกช่วยกรองแสงสีน้ำเงินที่ออกมาจากจอโทรศัพท์โดยตรงนะแล้วก็มากระทบกับดวงตาตัวนี้มีคุณสมบัติป้องกันจอตาประสาทเสื่อมได้ดีเยี่ยมนะหลายคนก็ไปซื้อแว่นมากรองซื้อนะพิมพ์มาติดโทรศัพท์นะอันนี้ก็เป็นวิธีแก้แต่ถ้าจะให้ดีนะครับทางออกควรจะดูแลและป้องกันด้วยการนะครับให้อาหารเขานะช่วยมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นในที่มืดและสลัวสลัวได้ดีเช่นคนขับรถกลางคืนไม่ค่อยได้นะหรือเดินทางกลางคืนไม่ถนัดนะอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าเราเข้าสู่วัยอายุหรือวัยชรามากขึ้นนะการใช้สารสกัดจากเมล็ดองุ่นให้ได้วันละขั้นต่ำนะครับวันละขั้นต่ำนะเราจะไปซื้อเมล็ดองุ่นมาทานก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้วันละ50ถึง100มิลลิกรัมนะก็จะมีคุณสมบัติต้านนะครับต้อกระจกทำให้เลือดหมุนเวียนนะครับช่วยป้องกันนะครับแสงสีน้ำเงินได้ดีนะนี่คือคุณสมบัติตัวที่2และมาสารสกัดตัวที่3นะมี5กลุ่มนะอยู่ในกินเหล็กนะกินเหล็กบำรุงสายตาของเรานะสารสกัดจากพริกไทยดำนั่นเองนะครับพี่น้องครับปกติคนไทยเราทานอยู่แล้วแต่วันนี้เทคโนโลยีเขาเก่งมากขึ้นจึงได้สกัดนะครับมีองค์ประกอบในเมล็ดพริกไทยดำคือสารไปเปอรินนะไปเปอรินนับเป็นน้ำมันนะครับนับเป็นน้ำมันสกัดที่มีฤทธิ์สำคัญทางยานะไปเปอรินเนี่ยนะครับยับยั้งการอักเสบภายในร่างกายเห็นไหมไม่เฉพาะนะฮะดวงตาโดยเฉพาะดวงตาได้ดีเยี่ยมนะได้มีรายงานว่าสารไปเปอรินมีศักยภาพในการลดอาการปวดได้มากกว่ายาแก้ปวดพาราเซตามอลถึง70เท่าอันนี้คือแหล่งอ้างอิงนะครับสารจากสารไปเปอรินนะครับมีรายงานว่าสารสกัดจากพริกไทยดำเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากวิตามินซีในพริกไทยดำที่นอกจากจะช่วยนะครับกำจัดและต่อต้านอนุมูลอิสระให้หมดไปแล้วยังช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆในร่างกายรวมถึงดวงตาของมนุษย์ที่ไม่มีจำหน่ายด้วยเช่นกันนอกจากนี้สารสกัดจากพริกไทยดำมีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านนะในการสกัดเอาวิตามินเอซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสารสกัดจากพริกไทยดำที่มีชื่อว่าแคโรทีนนะช่วยให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นกลุ่มที่4ครับเบต้าแคโรทีนเนี่ยนะครับมาจากกลุ่มพืชผักสีส้มๆนะเช่นมะเขือส้มแครอทฟักทองสีส้มนะแล้วก็แม้กระทั่งแตงแคนตาลูปของญี่ปุ่นก็ดีของไทยก็ดีนะคุณสมบัติเขาแน่นอนนะต้านอนุมูลอิสระความเสื่อมของเซลล์เพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายและดวงตาเบต้าแคโรทีนเมื่อโดนย่อยสลายที่ตับแล้วจะได้กลายสภาพเป็นวิตามิน A ซึ่งร่างกายนำไปใช้สร้างสารโรซินในดวงตาส่วนเรติน่าทำให้ดวงตามีความสามารถในการมองเห็นในตอนกลางคืนในที่มืดสลัวได้นะช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ของลูกกระตาและยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกมากกว่านั้นนะครับในกลุ่มถัดมานะนอกจากมีเบต้าแล้วเบต้าแคโรทีนนะครับเป็นสารสีแดงและก็สีส้มเข้มนะอันนี้คือคุณสมบัติเขานะสารตัวนี้นะเข้มมากในพืชผักและผลไม้มีความสำคัญคือเป็นสารต้านและเป็นสารตั้งต้น
ในการสร้างวิตามิน A นะโปรวิตามิน A เป็นสารอาหารที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยรักษาสภาพและควบคุมในการเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงขึ้นนั่นเองนะนี่คือกลุ่มที่4นะครับทีนี้นะมาดูนะครับหลักอันนี้คือในกลุ่มของสารอาหารทั้งหมดนะอยู่ในกินเหล็กนะครับบำรุงสายตานะครับอันนี้คือตระกูลกลุ่มนี้นะในจำนวนที่อยากจะฝากทุกท่านนะครับเพื่อนๆเองนะครับลองไปหาทานไปหาซื้อนะถ้าไม่เจอนะก็อยู่ที่นะกินเหล็กนะครับบำรุงสายตาของเรานะครับมีตั้ง60แคปซูลนะครับทานได้ก่อนนอนนะตัวนี้จะช่วยทำให้ขี้ตาไหลออกมาจากประสบการณ์จริงที่ผมได้พบมามีอยู่ครั้งหนึ่งเราใช้โทรศัพท์เยอะนะได้ของใหม่เราก็เหอนะจนบางครั้งอายุเรามากขึ้นนะการดูที่มืดการแอบดูหรือทำอะไรที่มันมีความสุ่มเสี่ยงจะเกิดนะดวงตาแห้งแต่พอทานตัวนี้ไปจะทำให้ขี้ตาไหลออกมาแล้วทำให้ตาสว่างแจ้งอันนี้จากประสบการณ์ของตนเองนะครับขอแนะนำเพื่อนๆถ้าถูกใจแชร์กดSubscribe แบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้นะครับขอบพระคุณ